อ๋อสวัสดีเสียสวัสสดีเป็นคเสียเนาะปิดการขายรถเกี่ยวแล้วครับผมทีนี้ก็รถเกี่ยวปิดการขายแล้วก็ทีนี้เหลือเทเลอร์นะครับเอ้าเสียแนะนำหน่อยตัวนี้มันเป็นรถอะไรยังไงเป็นฟูโซ่ครับเป็นไอ้ร้อยเก้าห้าเบรกทิฟฟี่ครับโอ้มิสูฟูโซ่หัวเดิมไหมนี่หัวตัวนี้เป็นหัวเปลี่ยนมาใหม่ครับหัวเปลี่ยนใหม่แต่ก่อนเป็นหัวอะไรหัวยาวบ่เป็นหัวสั้นอย่างนี้เลยหัวสั้นแต่ว่าอีกมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นพี่ของตัวนี้ครับเป็นพี่ของตัวนี้เป็นตัวคันซีเล็กคันซีเล็กครับถ้าคนรู้จักคนเล่นสิบล้อเขาจะรู้จักเลยแต่ว่าก็ใช้งานปกติครับเอ้าเครื่องยนต์เป็นไงบ้างเครื่องยนต์ก็มีหลวมหน่อยครับมีหลวมหน่อยใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าขับ 4-5 ปีไม่มีอ๋อก็คือก็แล้วกินน้ำมันเครื่องเยอะไหมก็ไม่เยอะครับปกติครับโอ้ถ้าฤดูการหนึ่งก็เปลี่ยนรอบหนึ่งก็หมดกินไปประมาณน่าจะ2ลิตรประมาณ2ลิตร2ลิตรเดี๋ยวมาดูหน่อยครับผมอ้าวภายในเป็นไงประตูก็ไม่ค่อยสวยครับประตูน่าจะขาดแสดงว่ารถมือ1หรือมือ2มือ2ครับซื้อมาไม่ใช่มือข้างนึงจับพวงมาลัยข้างนึงจับประตูหรือเปล่าแต่ก็ดีกับหัวยาวหน่อยเนาะครับดีกว่าที่มันหัวสั้นแล้วมันครับพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ด้วยครับพาวเวอร์ครับอ๋อพาวเวอร์กี่เกียร์พี่5เกียร์ครับตัวนี้เป็น5เกียร์เป็นเกียร์อะไรอ่ะเกียร์ของมิซูเลยครับมีโลมีอะไรมั้ยสโลมั้ยไม่มีครับก็เกียร์ปกติครับเกียร์ปกติอ๋อคัสซีเป็นไงบ้างคัสซีดูคัสซีไม่มีที่ติดดูตรงไหนคัสซีนี่ครับโอ้แล้วนี่เบรกกิฟฟี่ใช้ได้มั้ยพี่เนาะใช้ได้ครับอ๋อกระบะนี่เดิมๆมั้ยเดิมๆครับกระบะเดิมๆครับเอามายังไงเพราะว่าขับอย่างนั้นแหละโอ้เอามาก็คืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับยังขับเคลื่อนเพลาเดียวครับเพลาเดียวเนาะครับตัวนี้ขึ้นแมคโคร120ได้มั้ยผมเคยขึ้น140ได้ครับ140ขึ้นได้เนาะครับแต่ว่ามันจะบิดตัวนั้นหน่อยนั่นที่ผมอ๋อมีตัวนี้มีพร้อมสะพานครบชุดนี่เลยเนาะครับเทเลอร์พี่น้องฟูโซ่เครื่อง195โอเคเลยนี่ใครสนใจเทเลอร์ครับสนใจเทเลอร์โอ้ถังน้ำมันยางใหญ่เลยได้กี่ลิตรพี่นี่น่าจะ300ลิตรครับ300ลิตรเติมตรงไหนเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยนี่คือรถเทเลอร์ครับเทเลอร์มือ2ใครที่สนใจเอาไปขึ้นรถเกี่ยวครับช่วงนี้ราคาวิวยั่วเลยครับราคาเดี๋ยวเราจะมาฟังราคากันครับว่าราคาจักบาทฝั่งนี้เปิดได้ไหมนี่เปิดได้นะโอ้โหใครอยากได้หัวใหม่ก็ซื้อหัวมาใส่ได้เลยนะนี่ครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรประตูเป็นฝั่งรถอ๋ออันนี้หัวเดิมๆไหมนี่หัวเดิมไอ้ไม่ใช่คือหัวแบบเราจอดไว้สีอะไรเงี้ยหรือว่าสีมันซีดสีมันซีดครับมาตั้งแต่เจ้าของเก่าแล้วครับอย่างงี้อ๋อมากับเจ้าของเก่าก็อย่างงี้เลยครับอ๋อนี่ครับแต่ตอนนั้นซื้อมาแพงหน่อยครับ 350,000 ซื้อมา 350,000 เอ้าตอนนี้ขายเท่าไหร่ขอสัก27นะขอสัก27เอ้า 207,000 ครับได้หัวฟูโซ่หัวสั้นนะครับผมเอาไปใช้งานลากแมคโครลากรถเกี่ยวข้าวครับไวๆหน่อยครับราคานี้ต่อรองได้หน่อยไหมพี่ต่อรองได้ก็มาดูก่อนแล้วค่อยต่อรองกันเนาะนี่ครับท่านใดที่สนใจนะครับรีบหน่อยเด้อรีบหน่อยนะครับเทเลอร์ราคายั่วๆเลยนะครับราคายั่วหน่อยนะครับโอเคเลยแรงไหมแรงแต่ว่าจะวิ่งช้าหน่อยจะวิ่งช้าหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเฟืองช้าอ๋อเป็นเฟืองช้าแต่เรื่องยังขึ้นเนินขึ้นอะไรล่ะพี่โอ้สุดยอดเลยครับเกียร์2เกียร์3สบายขึ้นเนินนี่นะครับโอ้เอาใครชอบ2เคลาของไอ้เทเลอร์ของพอเจริญน่ะของผมขับตามหลังของเขาไปติดของผมเปล่าเดียวไปเฉยแล้วถ้าคอนกรีตใหม่อ่ะต้องข้างกันนะมันขึ้นไม่ได้ครับมันขึ้นไม่ได้แสดงว่าเครื่องมันเล็กกว่าตัวนี้เครื่องมันใหญ่และเครื่องมันแรงแล้วก็ตัวเพลาเป็นเฟืองช้าด้วยก็วิ่งสบายนะครับถ้าผมมีตังค์ก็น่าจะเอาไว้เอ้าใครสนใจรถเทเลอร์คันนี้ยังไงก็ติดต่อมานะครับ
ที่เซนต์ลุยส์บุรีรัมย์ครับ0808432910ครับอย่าลืมครับผมค่าแนะนำขอไม่แพงครับ 5,000 บาทเท่านั้นแหละ ใครที่สนใจนะครับก็รีบโทรมาเลยครับผมเทเลอร์ตัวนี้ผมว่าอยู่ไม่นานหรอกเพราะว่าช่วงนี้ทั้งแมคโครทั้งรถเกี่ยวนะครับกำลังมองหาเทเลอร์นะครับยังไงสนใจก็รีบๆหน่อยครับตั้งไว้27นะครับก็ต่อรองกันได้อีกนิดหน่อยถ้าอยากได้จริงๆอยากได้จริงๆนี่เอ้าเราก็อยากขายคนอยากได้ก็มาเอ้าเอ้าจะของคุยไม่ยากครับจะของคุยไม่ยากรถเกี่ยวตั้งไว้เท่าไหร่ตั้ง55ครับปวกเขาโตเท่าไหร่โตเขาโต51 51ขอเพิ่มอีก 5,000 ดูดิโอ้โหเป็นคนที่คุยง่ายง่ายมากเลยครับผมเอ้ายังไงก็คลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงสนใจเทเลอร์ติดต่อมาเลยครับผมรีบหน่อยรีบหน่อยนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ